2เรื่องแต่เรื่องที่อยากจะแบบอ่ะอยากจะรู้เรื่องของหนุ่มเนี่ยที่ไปฉีดวัคซีนแล้วมีคำถามค่ะคำถามน่าตบปากขอโทษค่ะน่าตกใจน่าตกใจอ่ะน่าตกใจเขาถามอะไรเนี่ยเนี่ยหมอแล้วมันอะไรฟังเสียงได้ไหมได้ไหมขอฟังเสียงหน่อยพี่จะให้ฟังเลยเหรอเสียงมาไหมมันแต่หมอแล้วจริงจริงผมอยากรู้อะแบบกีฬามือกีฬามือเทนนิสเหรอลูกไม่รู้ผมไม่มีแฟนแค่ไหนคือเขาใช้คำว่าเราพูดได้ไหมเนี่ยไม่ได้แม่ทำไมอะมันเขาใช้คำว่าเล่นว่าวเขาใช้คำว่าเราเล่นอย่างเงี้ยเล่นว่าวคือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือตัวเองคุณผู้ชมแต่เป็นศัพท์ที่เป็นแบบศัพท์ทั่วไปซึ่งเราเป็นสื่อไม่สามารถออกอากาศได้คำนี้ถ้าเขาเปลี่ยนคำพูดล่ะทุกอย่างจะดีกว่านี้ไหมใช่หรือก็แย่อันนี้ทัวร์ลงเลยนะทัวร์ลงผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมคืองี้มีผู้ชายคนนึงไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปลง TikTok ถามพยาบาลว่าผมฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะขออนุญาตนะคะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมซึ่งทีนี้เนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยทัวลงทัวลงจากคนนี้เลยว่าคุณไปถามพยาบาลแบบนี้ได้ยังไงซึ่งพยาบาลก็หรือเปล่าพยาบาลก็ถามกลับว่าหมายถึงกีฬาหรือเปล่าเพราะคำนี้ใช่มันหมายถึงกีฬาไหมหนุ่มก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับหมายถึงการกีฬาทางมือกีฬาทางมือกีฬาทางมือดูมันใช้คำเขาไม่มีแฟนนะคะพอคลิปนี้ออกไปเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนก็บอกว่าเธอโรคจิตหรือเปล่าเธอคนบางคนบอกว่าเธออยากได้ไลค์จะต้องทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เลยเหรอเขาเป็นยูทูบเบอร์อย่างนี้เหรอใช่เขาจะทำลง TikTok ทีนี้ทำให้ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องลบคลิปออกแล้วก็ลงคลิปใหม่เพื่อขอโทษทีนี้เรามาคุยกันนะคะว่าคลิปเนี่ยมันเป็นยังไงดูซิมีมาให้ดูด้วยมันแต่หมอแล้วจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบกีฬามือไปทำไมไม่รู้จ้ะไม่มีแฟนอ่ะโอ้ไม่มีแฟนต้องหาเวลาทำอย่างอื่นสิลูกอย่าไปหมกมุ่นตามนั้นนะทุกคนที่แบบมีเรื่องแบบนี้เข้ามาผมก็ขอโทษด้วยนะก็ผมก็ทำเพื่อทุกคนแหละแต่แบบอันไหนไม่ควรอันไหนควรแต่คือผมอยากรู้ในตัวผมเว้ยว่าแบบทำได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบผมก็ได้ยินจากคนทั่วไปพูดมาว่าแบบทำไม่ได้เราก็ไม่เชื่อไงเราอยากรู้ด้วยตัวเองเว้ยเราก็เลยพูดไปว่านู่นนี่นั่นที่เราอยากรู้แล้วคือแบบผลตอบรับเราก็ดราม่านะทุกคนดราม่าหนักเลยผมไม่ไหวจริงๆตอนนี้ก็ต้องไปโรงเรียนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายผมขอโทษด้วยนะครับที่มีดราม่าคนที่ดราม่าผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่แบบทำคลิปมาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมองได้2มุมนะคือมันมีหลายคนที่อยากจะรู้เรื่องนี้เขาก็อาจจะอยากรู้แต่ว่าเราว่าลักษณะการถามเนี่ยนะฮะคำพูดการใช้คำถามการอัดคลิปจริงๆจะไม่ดราม่าถ้าเขาไม่ถ่ายคลิปแล้วถามด้วยความสุภาพใช่ใช่อันนี้จะเห็นด้วยที่สุดเจตนาเนี่ยมันมีคำหนึ่งลามปามให้เกียรติคนอื่นมารยาททางสังคมน้องต้องไปเรียนรู้สิ่งนี้ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าถามเป็นความรู้นะถามเลยพี่ขอโทษนะครับผมขออัดคลิปได้ไหมผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าถ้าเงี้ยผมสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมครับถ้าเป็นคำพูดแบบนี้ไม่ดราม่าไม่ดราม่าเป็นเพราะมันเป็นความรู้ที่จะเอามาให้ประชาชนจริงๆแต่สิ่งที่ถามคือพี่ผมจุดๆได้ไหมถามว่าคุณสนิทกับเขาเหรอคุณไปถามคุณรู้จักพยาบาลคนนี้เหรอบอกว่าถ้าเป็นฉันเราก็ตบปากไปแล้วพยาบาลไม่จิ้มเข็มฟึกก็อันมือไปแต่พยาบาลใจเย็นมากเลยนะบอกลูกอย่าหมกมุ่นเอาเวลาอย่าหมกมุ่นเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็จริงแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ใช่เพราะอย่างประเด็นนี้ถ่ายรูปจริงๆถ้าเกิดว่าขอก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นมันคือเนื้อหาที่เขาถามในคลิปไงไม่ได้สนิทกับพยาบาลไม่ได้รู้จักไปถามคำถามนี้ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าถามฉันสิเนี่ยทำไมอ่ะถามแล้วได้อะไรเดี๋ยวฉันก็จะบอกให้เองว่าทำได้ไม่ได้ทำได้แค่ไหนทำได้ประมาณไหนถ้างั้นจะมีเรื่องถามพี่อนาเรื่องการฟ้องไม่ฟ้องว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ถ้าฟ้องได้ฟ้องได้ประมาณไหนอันนี้ได้ไหมฟ้องคลิปเนี่ยหรอไม่
มีเรื่องถัดไปมันมีเรื่องมันมีเรื่องมีเรื่องต่อไปด้วยหรอเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเรื่องใหญ่เลยหรอเรื่องใหญ่เล่าสิคะอยากฟังแม่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 เหมือนตัวเองไม่เคยโดนใจเล็กมาถามเลยฟ้องเองก็เคยแต่ถอนหมดอ่ะเป็นเรื่องราวของครูเพลงค่ะคุณผู้ชมครูเพลงชื่อดังเลยครูไพบูลย์นะคะกับคุณเอมิราคุณกระต่ายอันนี้ขออนุญาตพูดชื่อเลยนะคะล่าสุดก็คือมีการฟ้องภรรยาเก่าคือคุณเอมิราข้อหาหมิ่นประมาทเพราะไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยทำให้ครูแล้วก็คุณกระต่ายพันธิพาเนี่ยเสียชื่อเสียงแต่ล่าสุดของล่าสุดก็คือมีข่าวออกมาว่าจะฟ้องพี่หนุ่มกัญชัยด้วยข่าวออกมาเลยเอาจริงหรอว่าจะฟ้องพี่หนุ่มเนื่องจากทั้งหมดพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนเหมือนถามหาเหมือนเป็นพิธีกรน่ะนำเสนออย่างเงี้ยเขาพูดออกมาแล้วทำให้ฝั่งของครูเขาเสียหายใช่แต่พอข่าวออกมาปุ๊บว่าครูจะฟ้องพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็บอกเลยค่ะว่าไม่มีปัญหานะถ้าครูบุญจะฟ้องผมอ่ะแต่ถ้าสุดท้ายเรื่องราวออกมาแล้วไม่เป็นอย่างที่ครูกล่าวอ้างผมจะฟ้องครูกลับนะก็เลยถามคือสามารถฟ้องได้แต่ถ้าเกิดว่าฟ้องมาเนี่ยแล้วเรื่องราวมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยฟ้องกลับทันทีเลยนะฟ้องกลับนะล่าสุดฟ้องได้จริงพี่หนุ่มยังไม่ทันตอบเลยนะแค่มีข่าวออกมาเฉยๆว่าจะฟ้องพี่หนุ่มทัวร์ไปลงเอาทัวร์ลงเหมือนกันเหรอคนนี้ทัวร์ไปลงไงว่าทำไมถึงจะไปฟ้องพี่หนุ่มเขาล่ะเขาก็ทำหน้าที่พิธีกรพออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยครูไพบูลย์เลยออกมาโพสต์อย่างนี้ว่าคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยแล้วไม่มีเหตุผลไหนที่จะฟ้องเลยครูไพบูลย์นี่เขาอยู่เท่าไหร่ได้คะเนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วหรออ๋อไม่เขายังดูอายุไม่มากนะแล้วพี่หนุ่มเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยนะพี่หนุ่มเนี่ยเราก็มีการโทรไปถามพี่หนุ่มทางเราก็เอ็กซ์คลูซีฟมากถามว่าพี่หนุ่มรู้เรื่องนี้หรือเปล่าว่าเขาจะฟ้องอะไรยังไงพี่หนุ่มก็บอกว่ามันมีข่าวเหมือนมีข่าววงในอ่ะบอกว่าครูไพบูลย์จะฟ้องพี่ก็เลยสงสัยก็เลยโทรไปถามครูว่าจะฟ้องผมหรอฟ้องเรื่องอะไรซึ่งตอนแรกเนี่ยครูไพบูลย์ก็เงียบไม่ตอบอันนี้พี่หนุ่มบอกนะคะแต่ตอนหลังอ่ะครูก็บอกว่าผมไม่เคยมีความคิดจะฟ้องพี่หนุ่มเลยกลายเป็นไม่ฟ้องส่วนเรื่องพี่หนุ่มมาได้อยู่แล้วเพราะพี่หนุ่มเขาบอกเขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเลยและที่สำคัญอ่ะไม่ต้องถ้ามันไม่ต้องถึงศาลยิ่งดีเพราะพี่หนุ่มบอกว่ามันก็ต้องลางานกันทั้งคู่เพราะครูก็คงไม่มาศาลกรุงเทพใจพี่หนุ่มไปศาลต่างจังหวัดก็วุ่นวายกันไปหมดใช่ไหมอัธดาในดีก็เสียให้จบแต่ครูก็บอกถ้าจะให้จบเนี่ยเผอิญครูเขาฝากมาบอกพี่หนุ่มว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะพี่หนุ่มช่วยโพสต์หรืออะไรก็ได้แจ้งแฟนคลับพี่หนุ่มหน่อยว่าผมไม่ได้คิดจะฟ้องเพราะตอนนี้ทัวร์ไปลงมาลงหนักเลยลงหนักเลยเธอไม่ชื่อปอว่าอะไรยังไงอะไรเรื่องจากอะไรเนี่ยคุณผู้ชมจ๋าทำรายการนี้จะมีลูกได้ยังไงเครียดจะตายวันๆเรื่องของจ๋าจ๋าต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าผู้หญิงคนนี้มีความลับนะคืออะไรมันมีความลับหรอเร็วฉันอัดคลิปไว้ก่อนแต่ก่อนนะฉันไม่ได้รู้ข่าวเลยเธอมากหรอกแต่เธอมานั่งข้างๆฉันเนี่ยฉันก็เสิร์ชดูจ๋าจ๋าโอ้ข่าวเยอะมากข่าวล่าสุดเลยเขาบอกว่าครอบครัวนะฮะตั้งข้าวหัวให้จ๋าจ๋าเนี่ยมีลูกให้7 หลักนี่ล้านเป็นล้านเลยนะล้านก็คืองี้มันมีหลักมี2ครอบครัวใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเขาก็อยากให้จ๋ามีลูกสักทีนี่ๆแต่งงานบนเครื่องบินใช่ไปจดทะเบียนสมรสงานแต่งยังไม่เกิดถ้ามีงานแต่งพี่อนาต้องมานะจดทะเบียนบนเครื่องบินยังไงเล่าก่อนอยากรู้ไปจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยละค่ะแป๊บเดียวเพราะว่าอยากให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วงานแต่งงานมันจัดไม่ได้มีโควิดเนี่ยทีนี้พอจดทะเบียนแล้วปุ๊บครอบครัวทั้งสองครอบครัวก็อยากจะให้มีลูกสักทีเห็นแพทมีเลสซิ่งก็น่ารักจ๋าก็อยากจะต้องมีลูกอยากให้มีอีกคนนึงแล้วนะเหรองงมากตอนนี้เวลาแม่หน่อยบอกสิไม่มันรูปท้องเลยเนี่ยแล้วมันเอาไปพูดคนอื่นด้วยว่าแม่ผมท้องอยู่ครับแพทก็ถามว่าไปเอาความคิดนี้มาจากไหนเพราะโอ้แพทไม่รู้เลยอยากมีน้องอ่ะสิถามไปถามแล้วแพทก็ถามว่าอ่ะแล้วสมมุติแพทก็งงแพทก็เลยถามก่อนว่าเขารู้จักเรื่องนี้หรือเปล่าแพทก็เลยแบบว่าอ่ะแล้วถ้าแม่มีเนี่ยใครคือพ่อของลูกท้องก่อนถามลูกกลับถามลูกถามเลยใครคือพ่อของลูกพูดว่าอะไรป่ะก็นาเบนไงเรียกพ่อตัวเองว่าน้าน้าเบนไงเพชรบอกว่าอ่ะแต่น้าแม่เจอแล้วแม่เจอพ่อเองตอนไหนวะเขาไม่รู้คือเขาในความหมายเขาพ่อไปโรงพยาบาลใช่ไหมใช่เพราะเขาคงคิดว่าแบบอาจจะยังไม่เข้าใจดีเทลลึกๆว่าเขายังไม่เข้าใจดีเทลอ่ะ
พี่จ๋าดูสิตลกเธอต้องรีบมีให้แล้วฉันจะได้ไม่ต้องมีแล้วจ๋าทำไมเธอไม่ท้องฉันก็งงเหมือนกันก็ฉันทำงานกับเธออยู่นี่ไงพี่สมมติเธอก็จดหมดแล้วอะไรเธอก็ได้หมดแล้วปล่อยไหมอันนี้พูดกันตามปล่อยตามธรรมชาติใช่ไหมอ่ะบอกกับรายการนี้รายการแรกเลยนะเอ็กคลูซีฟหน่อยเดี๋ยวฉันจะสัมภาษณ์เลยอ่ะเร็วปล่อยตลอดไม่ได้กินยาคุมไม่นับวันไหมไม่นับธรรมชาติธรรมชาติเลยธรรมชาติวันไหนแบบสนุกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ท้องยังไม่ท้องไม่ท้องแต่อย่าเครียดนะหรอห้ามเครียดมันไม่ได้อ่ะเครียดเนี่ยทำรายการท้องหรอฉันไม่ฉันเครียดเรื่องอ่านข่าวคือเครียดกลัวคนโทรมาหรอผู้ชมบอกให้เวลามีข่าวมาทุกวันนะจ๋าต้องมีหน้าที่ไปหาข้อมูลมาก่อนทั้งในโซเชียลต่างๆนานาเพราะเราต้องเร็วใช่ไหมฉันชอบเธอมากไปสืบนักสืบรู้หมดทุกเรื่องเหมือนกันนะแพทแล้วตอนนี้ก่อนนอนนะพี่จิ๊บถามว่าเธอทำอะไรแต่แป๊บนึงพี่อ่านทวิตเตอร์ก่อนตอนนี้มันเทรนอะไรขึ้นไม่เคยอ่านเลยไปต้องตามเนี่ยเจ๊มอยฉันก็ต้องไปตั้งอ่านอยู่นะชีวิตชาวบ้านเขานะชีวิตฉันก็ต้องรู้เพราะว่าเวลามาเล่าก็จะได้เล่าให้ถูกที่นี่มันไม่เขาตอบเรื่องของเธอก่อนสรุปแล้วเนี่ยเธอได้เจ็ดหลักจริงหรือเปล่าจ๋าว่าเอาจริงนะถ้าท้องจริงอ่ะจะได้มากกว่านั้นเฮ้ยจ๋าฉันขอสวมวิญญาณเธอได้ไหมเดี๋ยวฉันทำเองได้เหรอท้องแน่นอนไปหาพี่จิ๊บเลยนะไม่ใช่รู้ว่าได้การเลี้ยงดูได้รับการดูแลที่ดีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ท้องแล้วก็ตอนนี้ที่ยายกับแม่ก็บอกว่าไหนถ้าจับกระจกเดี๋ยวเธอก็ท้องเธอจะดูให้เลยจริงเหรอแล้วเธอไม่ไปหาหมอแล้วว่าที่ไม่ท้องเนี่ยเพราะว่าอะไรหาหมออะไรไม่มีเวลาไปทำรายการเกือบทุกวันปรึกษาหมอได้เธอหยุดวันนึงทลาสิเดี๋ยวให้ปอมาแทนเธอก็ลาไปหาหมอเลยว่าทำไมไม่ท้องหนูเป็นเพราะหนูหรือว่าเป็นเพราะพี่จิ๊บหรือต้องบำรุงตรงไหนมันสามารถได้นะเดี๋ยวนี้จริงแพทย์ไม่เห็นต้องหาเลยตอนแพทย์มีลูกก็พูดยากนะก็พูดยากนะตอนน้องมีลูกก็แอบพูดยากอยู่นิดหน่อยเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะท้องเมื่อไหร่จะต้องมาบอกที่นี่ที่แรกจะบอกพี่นายกับแพทย์เป็นคนแรกเลยรอหลานชายอยู่นะแล้วเปย์ไหมเปย์ให้เดี๋ยวเปย์เดี๋ยวเพิ่มให้ด้วยช่วงหน้าเรื่องราวพี่หนูเล็กล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าเอ๊ะเป็นอะไรยังไงคือจะออกรถใหม่เขาโชว์รถหรูไงพอร์ช2คันน่ะคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยออก2คันเลยเหรอหรืออะไรยังไงมันมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งผู้ชมคือคำว่าอวดรวยเอาเหรอพี่หนูเล็กนะอวดรวยเดี๋ยวมาชี้แจงกันในช่วงหน้าอุ้ยแล้วรถอะไรอยากรู้พอร์ชโอ้ยรถพอร์ชมีรถไหนGo, go, go.